แตกมุมข่าวโดยดรีมพูลการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ททีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิกฤตเราอัพนะคะจาก7อันดับข่าวเด่นนะคะเราคัดเลือกมาเหลือ5อันดับและตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาของข่าวอันดับที่1แล้วนะคะจะเป็นข่าวอะไรเรื่องราวอะไรน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมค่ะอันดับที่1ของวิกฤตเราอัพประจำสัปดาห์นี้มหาเถรสมาคมยันมติธรรมชโยพ้นอาบัติปาราชิกก็เป็นผลการประชุมของทางมหาเถรสมาคมนะคะยืนยันค่ะว่าทางเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่อาบัติปาราชิกนะคะหลายคนรอคอยนะคะสำหรับการประชุมที่ผ่านมาวันนี้นะค่ะก็วัน2วันก่อนค่ะความจริงผมเนี่ยพยายามพูดเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเพราะจริงๆสำหรับผมแล้วความขัดแย้งทางความคิดครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลสำหรับสังคมไทยเพราะมันเป็นความขัดแย้งเขาเรียกว่าฟันดัมเมนทัลเลยในระดับขั้นพื้นฐานเลยทางศาสนาคือสังคมเราเนี่ยมันจะมีการเมืองกับศาสนาที่ถือว่าทำให้สังคมมัน อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะนี่ทั้งศาสนานี่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวละเอียดอ่อนด้วยนะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณไปดูเลยตั้งแต่มีการตั้งมหาเถรสมาคมขึ้นมามหาเถรสมาคมเนี่ยไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือตำหนิติเตียนในเชิงลบมากเท่าที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะมหาเถรสมาคมเนี่ยหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับสงฆ์เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะค่ะโดยมีพระราชบัญญัติการปกครองสงฆ์ขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยภาระหน้าที่ของมหาเถรเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ค่ะคือรัชกาลที่5ตั้งขึ้นมาตั้งคณะสงฆ์ผู้อาวุโสมหาเถระขึ้นมาเพื่อที่ให้เป็นที่ปรึกษาว่าถ้าเกิดกษัตริย์เนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องการที่จะมีความกระจ่างหรือเข้าใจในเรื่องใดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยตัวกษัตริย์นี่ไม่ได้รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องอาศัยผู้รู้ก็คือพระสงฆ์พระเถระชั้นผู้อาวุโสให้คำแนะนำแล้วสมัยนี้ล่ะคะทีนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันมามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเราเป็นประชาธิปไตย2475ใช่ไหมหลังจากนั้นอีก9ปี2484ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเขาก็ล้มเลิกฉบับเก่าตั้งขึ้นมาเป็นฉบับใหม่คราวนี้ในวิธีตั้งเนี่ยเขาไปเอาลักษณะการปกครองประเทศนะมาครอบพระราชบัญญัติสงฆ์ให้สงฆ์คณะกรรมการของสงฆ์มหาเถรสมาคมเนี่ยมีอำนาจควบคุมกำกับให้คุณให้โทษพระทั่วประเทศเลยค่ะนะฮะนี่แสดงว่าก็แสดงว่าพระเนี่ยไปทำหน้าที่เหมือนกระทรวงทุกวงกลมไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นปลัดเป็นอะไรกระจายขึ้นไปถึงผู้ว่ารายการจังหวัดเป็นแบบทางโลกอ่ะเอาเรื่องของทางโลกเนี่ยไปใส่ทางพระทีนี้พระเนี่ยปกติในนิกายเถรวาทที่เป็นแบบไทยเนี่ยนะก็คนบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อศึกษาศึกษาธรรมศึกษาเล่าเรียนธรรมะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ละกิเลสละกิเลสแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มุ่งสู่นิพพานก็คือจบสิ้นไม่ยึดติดกับอะไรไม่เก็บไม่สะสมไม่อะไรแต่เวลาคุณเอาพระมาทำอย่างนี้เนี่ยนะพระก็มีหน้าที่เหมือนตำรวจก็มีเหมือนกับผู้ว่าก็มีเหมือนกับคือให้คุณให้โทษได้ทีนี้สงฆ์ที่เป็นมหาเถระเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นให้โทษใครนะฮะให้คุณแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยทำใครจะไปเมืองนอกเมืองนาก็ต้องผ่านเถระนะฮะใครจะไปปกครองวัดไหนอยู่เพราะวัดดังๆนี่มหาเถระผ่านอำนาจทางเนี้ยตั้งได้ปลดได้นะฮะทีนี้เวลามาทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติของสงฆ์ในอดีตเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการบวชเพื่อจะละกิเลสเนี่ยมันก็น้อยลงใช่ไหมทีนี้เวลามีเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นว่ามหาเถระเนี่ยพระเนี่ยนะถ้ามีอำนาจมียศมีตำแหน่งมีอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็จะไปอยู่ในแวดล้อมของ
เรียกว่ากิเลสก็ได้เพราะอำนาจมันนำมาซึ่งกิเลสความสุขความสบายความอะไรเนี่ยคุณจะไม่เห็นปัญหานี้เกิดกับพระสายปฏิบัติเพราะพระสายปฏิบัติเนี่ยอยู่กระท่อมอยู่ป่าอยู่ดงเขาจะหลีกหนีความวุ่นวายของโลกเขาจะไม่ต้องการมีอะไรเลยเขาก็จะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวบำเพ็ญภาวนาหรือว่าจะสมาธิอะไรก็ว่ากันไปนี่คือปัญหาทีนี้เวลามีลาภมียศมันแทรกแซงง่ายคนเขาก็มองว่ามหาเถระเนี่ยไม่ใช่อย่างเป็นไม่ใช่แบบนี้ทุกองนะมันไม่ใช่พระมหาเถระที่เข้าใจแล้วไม่ทำเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีนะในมหาเถระเนี่ยแต่บางองค์ก็ถูกข้อหานี้ถามว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเราไม่รู้นะฉะนั้นผมเองนี่ผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้มันหลีกไม่ได้มันก็พูดในความเข้าใจของเราเพราะรายการนี้มันไม่ใช่รายการรายงานข่าวนะฮะมันเป็นการเอาข่าวมาแล้วผมคิดยังไงผมก็พูดอย่างนั้นค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จบหรอกไม่จบง่ายๆด้วยนะฮะวันนี้มาตอนนี้มหาเถระตัดสินออกมาอย่างนี้ยืนยันเรื่องเดิมจากอดีตค่ะนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมีตอนนี้มีคนทั้งสองฝ่ายทั้งพระทั้งคารวะทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเรื่องนี้แบบเราจะคงจะต้องขอเวลาพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะผมอาจจะต้องพูดถึงเรื่องการอวดอุตริมนุษยธรรมนะฮะหรือว่าการใช้วิชาการตลาดเขาใช้กันยังไงกับการศาสนาหรือการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเรากำลังเดินอยู่บนทางสามแพร่งแล้วเรากำลังจะไปทางไหนแล้วมันเป็นพื้นฐานของสังคมไทยซึ่งออกจะน่าเป็นห่วงนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะน่าจะได้รับความเข้าใจนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้นะคะทางด้านของพระพุทธศาสนาและยังไงก็ต้องรอติดตามในสัปดาห์ถัดไปนะคะเรื่องราวน่าสนใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมข่าวเด่นนะคะในรอบสัปดาห์กับ Weekly Roundup นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับ5ดับข่าวสัปดาห์หน้าจะมีอะไรก็ต้องรอติดตามชมนะคะแต่ว่าสำหรับรายการค่ะที่ต้องการพูดคุยกับรายการ Weekly Roundup นะคะก็สามารถค้นหา Facebook ค่ะเป็น Facebook Fanpage นะคะค้นหาคำว่า Weekly Venbuck Roundup นะคะหรือว่าพิมพ์ตามฟ้าที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตริมภูการ์เด้นรีสอร์ทและก็ผลิตภัณฑ์กินลิฟนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันคุณเฉลิมพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ